ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารคาวนะคะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของชนิดอาหารนั้นๆค่ะศิลปะการตกแต่งอาหารจึงมีความแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับอาหารประเภทนั้นการใช้หลักการตกแต่งโดยการเลือกใช้สีความสมดุลการเน้นจังหวะการซ้ำความเป็นเอกภาพการตัดความกลมกลืนขนาดและสัดส่วนค่ะเพื่อให้อาหารจานนั้นน่ารับประทานและอาหารจานนั้นจะดูโดดเด่นมีความดึงดูดใจของผู้บริโภคมากขึ้นสามารถจัดตกแต่งได้โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้เช่นการจัดตกแต่งอาหารขันโตกเฉพาะบุคคลค่ะแนวความคิดนะคะสำหรับการจัดตกแต่งอาหารขันโตกเฉพาะบุคคลคือการนำอาหารพื้นบ้านมาผสมผสานกับภาชนะที่สร้างสรรค์ในท้องถิ่นแล้วมาพัฒนาเป็นขันโตกสำหรับ1คนรับประทานค่ะจุดเด่นของอาหารขันโตกในสำรับนี้คืออาหารพื้นเมืองพร้อมรับประทานจัดแต่งในภาชนะที่สร้างสรรค์เฉพาะบุคคลเป็นทรงกลมค่ะสีอาหารขันโตกเฉพาะบุคคลประกอบด้วยสีทั้งวรรณะร้อนและสีวรรณะเย็นเพราะทำให้อาหารดูโดดเด่นขึ้นค่ะเช่นแกงเลจะใช้สีโทนวรรณะร้อนคือสีแดงส่วนลาบมีสีขาวและสีน้ำตาลสีเขียวจากผักที่เป็นส่วนผสมที่รับประทานคู่กับลาบทอดมันปลามีสีแดงค่ะแกงบวชเผือกให้สีม่วงราดหน้าด้วยกะทิที่มีสีขาวข้าวเหนียวในถุงพลาสติกห่อหุ้มด้วยใบตองสีเขียวและสลัดโลสีขาวเขียวราดซอสด้วยน้ำซอสสีขาวค่ะรับประทานร่วมกับผักสดสีเขียวขาวม่วงเพื่อสร้างให้อาหารขันโตกชุดนี้ดูโดดเด่นน่ารับประทานและยังคงเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันของชาวล้านนาความสมดุลนะคะใช้หลักความสมดุลที่เท่ากันค่ะการจัดวางฮังเลในวรรณะร้อนจะจัดวางตรงกลางเพื่อให้อาหารมีความโดดเด่นและรอบนอกด้วยประกอบด้วยลาบหมูแกงบวชเผือกข้าวเหนียวห่อด้วยพลาสติกคาดด้วยใบตองสำหรับหนึ่งที่สลัดโรทอดมันปลากายและผักให้เกิดความสมดุลในจานลักษณะการจัดจานอาหารลักษณะจัดเป็นทรงกลมให้มีความสมดุลทั้งกระด้งที่เป็นทรงกลมการเน้นนะคะเราจะเน้นการใช้ภาชนะที่เหมือนกันทรงเหมือนกันและจัดลักษณะทรงเดียวกันค่ะจังหวะค่ะการจัดวางอาหารในกระด้งให้มีสัดส่วนและเหมาะสมทำให้ดูไม่แน่นจนเกินไปนะคะการจัดวางถ้วยใส่อาหารจะเน้นระยะห่างเท่าๆกันมีจังหวะเท่าๆกันค่ะการซ้ำเป็นการจัดวางลักษณะแนวทางเดียวกันและสลับกันด้วยวัตถุดิบที่ต่างกันคือการจัดวางถ้วยใส่อาหารและโค้งตามภาชนะค่ะให้ดูสวยงามความเป็นเอกภาพลักษณะการจัดอาหารพื้นบ้านในกระด้งของหวานอาหารเรียกน้ำย่อยและผักเครื่องเคียงจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการตัดกันนะคะสีวรรณะร้อนคือสีเหลืองส้มแดงตัดด้วยสีเขียวเข้มจากผักสดแตงกวาสีเขียวดอกอัญชันสีม่วงและของหวานสีม่วงค่ะความกลมกลืนความกลมกลืนของวัตถุดิบที่จะนำมาตกแต่งคือการใช้ผักเครื่องเคียงความกลมกลืนด้านโภชนาการคือมีโปรตีนจากเนื้อหมูเนื้อปลาและมีเส้นใยจากผักและผลไม้ขนาดและสัดส่วนนะคะปริมาณอาหารในขันโตกหรือกระด้งจะมีสัดส่วนที่เหมาะสมและพอดีสำหรับรับประทานได้ 1-2 ที่ค่ะ